พัชราภาเขียนโน้ตพร้อมของขวัญขอบคุณนาช่างภาพถ่ายรูปให้ตั้งแต่เข้าวงการจนเกษียณงานปั้มพัชราภานางฟ้าตัวจริงสวยทั้งกายและหัวใจคุณนาช่างภาพช่อง7เขียนเรื่องราวไว้ถึงความประทับใจในวันเกษียณอายุงานนางเอกสาวเขียนข้อความขอบคุณพร้อมกับให้มอบซองของขวัญตอบแทนน้ำใจที่ถ่ายภาพตนเองมาตั้งแต่เข้าวงการต้องบอกว่านอกจากจะสวยทั้งกายแล้วจิตใจของเธอยังงดงามอีกด้วยสำหรับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากับเรื่องราวของน้าฉัตรช่างภาพช่อง7ที่ได้เขียนความในใจลงเฟซบุ๊กหลังได้รับข้อความขอบคุณจากอ้ําพัชราภาโดยบอกว่าในวันเกษียณการทำงานไม่คิดว่าของขวัญและโน้ตข้อความจากนางเอกสาวเบอร์หนึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกถ่ายทอดโดยยุ้ยเพื่อนสาวคนสนิทของอ้ําพัชราภานั่นเองและได้เขียนบอกเล่าไว้เช่นกันว่าฮือเริ่มปีใหม่ก็เสียน้ำตาเลยไม่เศร้านะแต่ตื้นตันซึ้งใจไปด้วยเพิ่งรู้ว่านอกจากเป็นช่างภาพแล้วน้าฉัตรยังเขียนเก่งด้วยนะปลอหนูถ่าย FB นี้ของน้าไปให้อ้ำดูอ้ำบอกอ่านแล้วน้ำตาคลอเลยและฝากขอบคุณน้านะคะคิดถึงน้านะไว้มากินข้าวกันนะนอกจากน้าฉัตรช่างภาพและพี่ยุ้ยที่ซาบซึ้งและประทับใจแล้วแฟนคลับและทุกคนที่ได้รับรู้เรื่องราวดังกล่าวต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าอ้ําพัชราภาเธอคือนางฟ้าตัวจริง แฟนๆกรี๊ดลั่นนู่นต๊อดลงรูปคู่แห่งปีหวานน้อยแต่หวานนะทำแฟนๆกรี๊ดลั่นหลังเห็นภาพนู่นต๊อดลงรูปคู่แห่งปีแม้จะหันหน้าคนละทิศทางหวานน้อยแต่หวานนะแฟนๆกรี๊ดลั่นเรียกได้ว่าเป็นรูปคู่แห่งปีก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวนุ่นวรนุชกับสามีต๊อดปิติภิรมย์ภักดีที่นานๆจะเห็นร่วมเฟรมกันสักทีซึ่งล่าสุดสาวนุ่นได้ออกมาโพสต์สวัสดีปีใหม่2564โดยควงสามีมาร่วมเฟรมด้วยแม้ในภาพทั้งคู่จะหันหน้ากันไปคนละทิศละทางแต่ก็ทำเอาเพื่อนฝูงในวงการรวมทั้งแฟนๆฮือฮากันไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาทั้งสองแทบจะไม่มีโมเมนต์รูปคู่ผ่านโซเชียลให้เห็นเรียกว่าเป็นคู่รักที่มีโมเมนต์หวานน้อยแต่พอมีก็หวานอายุนะเวียควงเบลล่ารับลมหนาวฉลองปีใหม่ยืนยันด้วยภาพรักยังหวานเวียควงเบลล่ารับลมหนาวฉลองปีใหม่ยืนยันด้วยภาพรักยังหวานรักกันอยู่ดีๆก็มีคนปล่อยข่าวลือออกมาให้ว่าคู่รักที่เลิกกันแบบเงียบๆช่วงปลายปีก็คือคู่ของเวียสุกลวัฒน์กับเบลล่าราณีทำเอาแฟนๆถึงกับงงว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะตลอดปีที่ผ่านมาเฮียเวียเขาก็ขยันหวานออกสื่อแถมยังเกริ่นว่าอยากแต่งงานแล้วด้วยแต่ทั้งคู่ไม่ปล่อยให้แฟนคลับตกใจกันนานล่าสุดเฮียเขาโพสต์ภาพอวยพรปีใหม่แฟนด้วยภาพตนเองและภาพเบลล่าไปเที่ยวด้วยกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีปี2021เรียนรู้ปรับตัวยอมรับสิ่งที่ได้มาจากปีที่แล้วและจะพัฒนาความคิดและจิตใจต่ออีกในปีนี้ผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงผ่านพบเจอแต่คนที่ดีๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับบายเบลล่าแคมเปญซึ่งแฟนคลับของทั้งคู่ก็เข้ามาคอมเมนต์สวัสดีปีใหม่พร้อมพูดถึงข่าวที่ออกมาว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะอบอุ่นใจเลื่อนรูปไปเจอน้องเบลล่าก็แค่ข่าวลือของคนไม่หวังดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ่งสบายใจคู่นี้ไม่ชอบแก้ข่าวแต่ลงรูปให้ชัดเจนไปเลยค่ะติ่งชอบสวัสดีปีใหม่ค่ะขอรูปคู่เยอะๆค่ะเฮีย
แฮปปี้นิวเยียร์นะคะพี่ขาจับมือเริ่มต้นเรื่องราวดีๆไปพร้อมกันเนอะและอื่นๆชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญแบบนี้ระวังจะได้บาปแทนชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญปล่อยกบลงในแม่น้ำระวังจะได้บาปแทนเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังป่วยจนต้องแอดมิดนานนับครึ่งเดือนสำหรับตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แสลมและล่าสุดได้ควงภรรยาสาวก้อยรัชวินทำบุญต้อนรับปีใหม่ด้วยการไปปล่อยปลาปล่อยกบลงแม่น้ำโดยสาวก้อยได้โพสต์ภาพพร้อมเผยว่าเริ่มต้นปีใหม่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะขอไม่ไปละนะโรงพยาบาลอาติวาราหมอปำคนดีคนเดิมปาลังสันเพิ่มเติมคือโดนลากมาปล่อยปลาด้วย Together Forever แต่งานนี้กลับโดนดราม่าเบาๆเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนมากมายถึงการนำสัตว์อย่างกบปล่อยลงแม่น้ำใหญ่เป็นการทำบุญที่จะได้บาปแทนเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ก้อยนิกกี้โพสต์อีกสร้างความฟินจีนไม่หยุดคนแห่ถามเปิดตัวแล้วหรอก้อยนิกกี้โพสต์อีกสร้างความฟินจีนไม่หยุดคนแห่ถามเปิดตัวแล้วหรอก้อยนิกกี้โพสต์อีกยังคงจิ้นกันอย่างต่อเนื่องและดูดีท่าแล้วว่าจะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วด้วยปรับหนุ่มจอมทะเลนนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรที่ตอนนี้เรียกว่าไม่หวัดทำอะไรขยับขยื่นไปไหนก็ถูกจับตามมองเป็นพิเศษก้อยนิกกี้โพสต์อีกเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวก้อยชุดว่ายน้ำอวดแซบริมทะเลนิกกี้เห็นถึงกับรีบมาคอมเมนต์ทำแฟนคลับลุ้นหนักอ่านข่าวนิกกี้ยิ้มหน้าบานก้อยเริ่มมีใจเขินได้หอมแก้มไม่กล้าขอเป็นแฟนกลัวพูดติดอ่างก้อยนิกกี้โพสต์อีกล่าสุดสาวก้อยโพสต์รูปนิกกี้ลงไอจีตัวเองบ้างก้อยยอกพร้อมข้อความพี่บ่าวงานนี้นิกกี้ไม่รู้แก้เขินหรือเปล่าเข้ามาคอมเมนต์นิกกี้ณชาติไลค์ให้รูปเยอะๆหน่อยนะครับโดไลค์น้อยแล้วขาวไม่ลงละครับทอยปฐมพงษ์ถึงกับเข้ามาถามทอยยีปฐมปองเปิดตัวหรอด้านนิกกี้ก็ใช่ย่อยก่อนหน้าที่ก้อยโพสต์ไม่กี่นาทีเจ้าตัวเพิ่งโพสต์รูปคู่ให้ปะแฟนได้ฟินกันพร้อมกับมีข้อความว่านิกกี้ณชาติไอเด็กคนนี้ผมปั้นมาเองฮะออลืมบุญคุณกันซะและโดยก้อยเข้ามาคอมเมนต์ว่ายุคนี้ใครปั้นใครคะคิดดีๆพี่บ่าวก้อยนิกกี้โพสต์อีกมีมุกวรณิตเข้ามาคอมเมนต์มูวรานิตและเต๋าเศรษฐพงษ์ร่วมแสดงความยินดีเต๋าฟิงจีฟอร์ยินดีด้วยเพื่อนก้อยนิกกี้โพสต์อีกด้านแฟนๆต่างก็เข้ามาเชียร์กันอย่างสุดพลังเลยทีเดียว